สวัสดีค่ะพบกับรายการสภากาแฟนะคะวันนี้วันที่18 เมษายน 2567ดิฉันอรุณรัตน์แสงละอองค่ะสวัสดีครับบัญชรวิเชียรศรีครับจริงๆรายการวันนี้เราจะต้องมีเพลงประกอบที่จะต้องมีเพลงเสียงเพลงที่นำเข้าสู่รายการให้มันแบบน่าตื่นเต้นมันสยองขวัญฉันรู้สึกอย่างนั้นนะครับเพราะว่าหัวข้อที่เราจะคุยกันอะไม่รู้แหละว่าจริงๆแล้วมันสยองขวัญขนาดไหนแต่ว่าหัวข้อที่เราคุยกันในสภาสุขภาพวันนี้ก็เป็นแบคทีเรียกินเนื้อคนแบคทีเรียกินเนื้อคนครับผมฟังแล้วผมนึกถึงหนังเมื่อ40 ปีก่อนนะครับอะไรนะเปรตเดินดินกินสมองคนอะไรประมาณนี้คืออารมณ์อรุณคุณอรุณดีก่อนฉันยังไม่รู้ความเลยอ่ะมันเรื่องยังไงเอาไม่เคยได้ยินเหรอหนังเปรตเดินดินกินสมองคนนี้ฉันต้องเกิดอยู่40ปีก่อนนี่เป็นภาพยนตร์ในตำนานเลยนะครับครับหรอครับตำนานหลายอย่างครับทั้งตื่นเต้นทั้งน่ากลัวอะไรฉายในโรงหนังในบ้านเราด้วยทั้งด่ากันเยอะหรอคะแล้วก็เป็นเชื้อหรอเป็นเชื้อไม่เป็นเรื่องไปเข้าป่าแล้วก็ไปเจอคนเผ่าชนเผ่าในป่าแล้วก็โดนจับกินไล่กินโดนจับกินเรื่องทั้งเรื่องไม่มีอะไรครับอยู่แถวๆนั้นแหละก็คือมีแต่เรื่องนี้แถวนี้ใช่ไหมเหมือนคุ้นๆอ่ะเหมือนคุ้นๆอ่ะเหมือนเคยได้ยินอ่ะแต่อันนี้ไม่ใช่ครับเป็นแบคทีเรียไม่ใช่ค่ะแล้วก็วันนี้เราจะคุยกับนายแพทย์สุภกิจธนาจิรศักดิ์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับคุณหมอสุภกิจครับสวัสดีค่ะคุณหมอครับผมคือการชื่อมันจะออกแนวแบบขนพองสยองกล้าวนะเรียนรู้สึกอย่างนั้นนะพอฟังชื่อแบบกินเนื้อคนเนี่ยใช่ครับดูแบบสยองหนังแบบเทอร์เรอร์ใช่ไหมครับแต่พอเห็นหน้าผมปุ๊บกลายเป็นคอมเมดี้ทันทีทีเดียวครับผมดีแล้วครับคุณหมอทำให้จะน่ากลัวหรือจะไม่น่ากลัวครับเพราะแต่ฟังชื่อก็ดูน่ากลัวคือจริงๆวันนี้ได้รับโจทย์มาจากคุณอรุณรัตน์นะครับผมก็แอบสงสัยว่าทำไมคุณอรุณรัตน์สนใจเรื่องนี้เหรอครับเออนั่นสิมีข่าวมีข่าวใช่ไหมครับเราประสานงานตอนสงกรานต์แล้วตอนนี้สงกรานต์กลืนกินทุกสิ่งความทรงจำเราถูกล้างด้วยการถูกสาบดาวไปหมดแล้วมีข่าวค่ะคุณหมอเรื่องแบคทีเรียกินเนื้อคนก่อนหน้านี้ที่ต่างประเทศใช่ไหมครับแต่จริงๆผมก็ได้ยินกรณีเรื่องแบคทีเรียกินเนื้อคนมานานแล้วนะแล้วก็ครับค่ะแล้วก็แบบเราเห็นภาพเห็นอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังไม่เคยมาฟังกันจริงๆว่าจริงๆแล้วมันขนาดไหนมันน่ากลัวขนาดไหนครับคือจริงๆคำว่าแบคทีเรียกินเนื้อคนเนี่ยพอฟังแล้วคนถ้าคนแบบไม่รู้อะไรเลยฟังแล้วอาจจะมีอาการเหมือนมาที่คุณอรุณรัตน์บอกนะครับคือโอ้น่ากลัวจังอะไรเนี่ยมากินเนื้อคนสัตว์ร้ายหรือโรคใหม่อะไรหรือเปล่าบางคนไม่เคยได้ยินมาใช่ไหมครับก็จะแบบตกตะลึงตกใจตะหนกตกใจไปได้นะครับแต่จริงๆถ้าเราพูดถึงโรคเนื้อเน่าเคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินครับเคยได้ยินนะครับจริงๆมันคือโรคเดียวกันนะครับมันคือโรคเนื้อเน่านั่นแหละครับโรคเนื้อเน่าคือมันเน่าไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละครับผมมันก็อยู่คู่กับบ้านเมืองเราที่เป็นบ้านเมืองเกษตรกรรมอ่ะนะครับเป็นมาแบบอยู่กันมาหลาย10 ปีแล้วนะครับเพียงแต่ว่าพอพูดเป็นเชื้อแบคทีเรียกินเนื้อคนมันดูแบบน่ากลัวมากขึ้นมากขึ้นมันไม่ใช่แบบโดนงูกระปะกัดแล้วขาเปื่อยแล้วตัดขาอะไรเงี้ยนะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่เส้นเลือดอุดตันแล้วก็เลือดไม่เป็นเลี้ยงแล้วเน่าอะไรเงี้ยไม่ใช่ครับมันจะเป็นอีกแบบนึงนะครับซึ่งถ้าแปลตรงตัวก็คือแบคทีเรียกินเนื้อคนเนี่ยน่าจะเอามาจากชื่อภาษาอังกฤษนะครับคนภาษาอังกฤษเขาเรียกภาษาชาวบ้านเขาเรียกชาวบ้านอังกฤษนะครับไม่ใช่ชาวบ้านบ้านเราเขาเรียกว่า flesh eating disease ก็คือกินเนื้อเนาะแบคทีเรียกินเนื้ออะไรประมาณนี้นะครับตรงไปตรงมาทีเดียวใช่ครับเราไปตรงไปแล้วก็เติมคำว่าคนเข้าไปอีกมันเลยดูน่ากลัวนะครับแบคทีเรียกินเนื้อคนก็ตามเชื่อครับแบคทีเรียเกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะครับแต่ว่าจริงๆก็มันก็ไม่ได้กินเนื้อคนโดยตรงนะครับตัวแบคทีเรียมันไม่ได้กินคนเป็นอาหารนะครับไม่ได้กินเนื้อเป็นอาหารเพียงแต่ว่ามันทำปฏิกิริยาบางอย่างในร่างกายเราในอวัยวะของเราที่มีการทำให้เกิดการย่อยสลายของเนื้อแค่นั้นเองครับก็เลยคนเลยมองว่าเป็นการกินเนื้อคนไปนะครับคุณหมอใช้คำว่าแค่นั้นเองแต่ว่าเขาบอกว่าย่อยสลายของเนื้อมันมีการได้สลายตรงไหนที่ติดเชื้อครับผมก็
แล้วพอตอนออกข่าวใช่ไหมครับตอนนั้นแล้วยิ่งเขาบอกว่าเป็นโรคติดต่อด้วยเนาะคนก็เลยแบบน่ากลัวเฮ้ยมันจะมาแทนโควิดหรือเปล่ามันจะเป็นตัวใหม่ที่แบบทำให้คนป่วยเยอะๆตายเยอะๆเหมือนโควิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็จริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับมันไม่ใช่โรคใหม่เราเป็นโรคเดิมแล้วก็เป็นโรคที่มีอยู่แล้วในบ้านเรานะครับแล้วก็ไม่ได้ติดง่ายเหมือนกับโควิดนะครับแต่ว่าถ้าติดเนี่ยอัตราตายก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับมีบางรายงานบอกว่าอัตราป่วยตายถึงประมาณ 30% เลยก็คือป่วย10คนตาย3คนประมาณนั้นนะครับบางรายงานนะครับที่สูงสูงโอ้ค่ะทีนี้มันเป็นโรคที่ค้นพบค้นเจอได้ยังไงแล้วเกิดจากเชื้อแบคทีเรียอย่างเดียวหรือเปล่าครับผมจริงๆเป็นแบคทีเรียนะครับแบคทีเรียก็ได้ทั้งแบคทีเรียที่ใช้อากาศแล้วก็ไม่ใช้อากาศในการดำเนินชีวิตของแบคทีเรียนะครับทั่วไปที่ออกข่าวกันส่วนใหญ่เป็นสเต็ปโตคอคัสสเต็ปกรุ๊ป A นะครับที่ระบาดที่ต่างประเทศเนาะประเทศทางตะวันออกไกลนะครับพูดเหมือนไกลก็คือญี่ปุ่นนะฮะเป็นสเต็ปกรุ๊ป A ที่สเต็ปกรุ๊ป A เนี่ยติดเชื้อได้หลายตำแหน่งนะครับส่วนใหญ่บ้านเราจะเจอติดเชื้อที่ทอนซิลที่คอหอยได้ก็เป็นคออักเสบทอนซิลอักเสบได้นะครับติดเชื้อที่ผิวหนังก็เป็นผิวหนังอักเสบได้ครับผมแต่ลักษณะพิเศษของแบคทีเรียกินเนื้อคนเนี่ยเชื้อมันก็คือเชื้อสเต็ปกรุ๊ปเอเนี่ยครับเพียงแต่ว่าการติดเชื้อของมันเนี่ยลึกลงไปข้างในนะครับไม่ได้ติดแต่เฉพาะผิวหนังเนาะลึกลงไปถึงเนื้อเยื่อข้างในลึกลงไปถึงชั้นไขมันนะครับชั้นไขมันแล้วก็ชั้นครับผมชั้นเยื่อหุ้มกล้ามเนื้ออะไรตรงนั้นครับทำให้แบบติดลึกลงไปแล้วก็เกิดการย่อยสลายข้างในนะครับครับผมเดี๋ยวนะคะอันนี้คือสเตปคุณหมอใช้คำว่าสเตปกรุ๊ป A ใช่ครับเป็นชื่อเชื้อเลยครับสเตปกรุ๊ป A ทีนี้มีกรุ๊ปอื่นอย่างนั้นหรอคะจริงๆก็มีหลายตัวครับที่เป็นไม่ได้นะครับสเตฟิโลคอคัสออเรียสสเตปไพโอจีเดสอะไรพวกนี้ครับมันจะมีหลายเชื้อมากเลยที่ทำให้เกิดโรคลักษณะเช่นนี้ขึ้นได้ซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรียครับผมก็ถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วๆไปถ้าไม่มีแผลนะครับก็จะติดที่ผิวหนังธรรมดาเป็นแค่ผิวหนังอักเสบนะครับแต่มันจะเกิดกรณีที่เป็นแบคทีเรียกินเนื้อคนหรือเป็นโรคเนื้อเน่าได้นะครับภาษาหมอเขาจะเรียกว่า necrotizing fasciitis นะครับต้องมีความเสี่ยงก็คือ1ต้องมีแผลเปิดเนาะแผลเปิดลักษณะจะเป็นแผลฉีกขาดแผลโดนบาดแผลโดนตำนะครับอะไรก็เป็นได้นะช่วงที่ผมเรียนระบาดอยู่เนี่ยมันมีเหตุการณ์ก็คือมีคนป่วยโรคนี้อยู่ดีๆเกิดขึ้นมา6คนนะครับในจังหวัดหนึ่งไม่ต่างนะครับก็เกิดการสงสัยกันว่าทำไมโรคนี้อยู่ดีมันเป็นระบาดในคนอีสานจังหวัดทางภาคอีสานนะครับ6คนในเดือนเดียวเนาะก็ลงกับทีมไปสอบสวนนะครับเพราะว่าพบว่าคนที่เกิดส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรครับตรงนั้นเขาทำไร่อ้อยกันครับทำไร่อ้อยเป็นเกษตรกรแล้วก็คนที่เป็นส่วนใหญ่มีโรคประจำตัวเป็นโรคเบาหวานนะครับก็คนทำเกษตรกรนะครับเกษตรกรรมเนาะมีการแบบบางคนก็ทำลงไปไร่อ้อยใช้เครื่องใช้มีดตัดอ้อยอะไรพวกนี้บางทีก็เกิดบาดโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะเป็นเบาหวานด้วยเนาะไม่มีความรู้สึกเกิดอาการชาปลายประสาทเงี้ยเอาแค่ใบอ้อยก็พอใบอ้อยก็บาดแล้วถูกต้องใบอ้อยก็บาดไม่รู้จะบาดยังไงแล้วครับใช่ครับก็เชื้อพวกนี้มันก็จะเข้าไปตามตำแหน่งที่เป็นรอยบาดนี่แหละครับทำให้ลึกติดเชื้อลึกไปกว่าเฉพาะผิวหนังของเราเนาะติดเชื้อไปถึงไขมันแล้วก็ลามลงไปถึงเนื้อเยื่อข้างล่างนะครับลงไปถึงกล้ามเนื้อก็เป็นโรคนี้ขึ้นมาได้นะครับซึ่งพอไปดูย้อนหลังคนย้อนหลังจริงๆเนี่ยก็พบว่าสัมพันธ์กับอาชีพเกษตรกรรมจริงๆครับคือคนที่เป็นทำอาชีพเกษตรกรรมจะมีความเสี่ยงสูงนะครับรองลงมาก็เป็นกลุ่มครับชาวประมงนะชาวประมงที่มีแผลแล้วก็แช่น้ำอะไรพวกนี้นะครับแต่สัมพันธ์กับโรคเบาหวานสัมพันธ์กับโรคเบาหวานด้วยครับสัมพันธ์กับโรคที่ภูมิคุ้มกันต่ำครับโรคเบาหวานโรคไตคนที่กินยากดภูมิคุ้มกันอยู่พวกนี้ครับครับก็ทำให้เชื้อแบบลุกลามได้ง่ายขึ้นกำจัดเชื้อยากขึ้นทำให้มีโอกาสเป็นตรงนี้ได้ง่ายขึ้นครับแล้วเจ้าเชื้อสเตรปนะคะกรุ๊ป A เนี่ยหมายถึงเป็นเชื้อที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วใช่ครับเป็นเชื้อที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมครับอยู่ตามสิ่งแวดล้อมทั่วไปเลยครับอยู่ตามดินตามทรายตามอะไรพวกนี้ครับเป็นเจอได้หมดเลยนะครับก็เมื่อกี้บอกว่าคนที่มีความเสี่ยงก็คือเป็นแผลใช่ไหมครับ
คนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเนาะก็การแนะนำการป้องกันก็คือหลีกเลี่ยงนะครับถ้าเป็นแผลนะทำแผลนะครับหาอะไรปิดแผลเนาะถ้าแบบไปสัมผัสน้ำไปสัมผัสสิ่งสกปรกมาก็รีบล้างแผลรีบล้างด้วยน้ำสะอาดก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยไปทำแผลต่อกรณีแบบถ้ามีแผลนะครับถ้าเป็นเบาหวานก็หมั่นตรวจแผลตรวจเท้าตรวจมือบ่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าไปทำกิจกรรมทำงานทำอะไรก็ใส่อุปกรณ์ป้องกันเช่นถ้าไปทำสวนทำไร่พยายามใส่รองเท้าบูทใส่ถุงมือนะครับทำชาวประมงทำอะไรเกี่ยวกับปลาก็ใส่ถุงมืออะไรไปอย่างเงี้ยป้องกันไม่ให้เกิดบาดแผลหรือไม่ให้แผลสัมผัสโดนสิ่งแวดล้อมพวกน้ำพวกสิ่งสกปรกต่างๆครับอ๋อครับอย่าเป็นแผลอย่าเป็นเบาหวานอย่าเป็นครับก็จริงๆโรคนี้เนี่ยอาการเด่นๆของมันนะครับจะติดแตกต่างจากติดเชื้อผิวหนังทั่วไปก็คือหนึ่งคือลักษณะมันเกิดก็คือเกิดใต้ผิวหนังลงไปนะครับเพราะฉะนั้นมันเกิดใต้ผิวหนังเนี่ยเราจะมองไม่ค่อยเห็นเราจะเห็นแต่แผลบนผิวหนังแล้วก็แผลรอบๆที่มีรอยทางเข้ารอยตำรอยบาดอะไรพวกนี้ที่ผมบอกนะครับแผลข้างนอกเนี่ยจะเป็นแผลแค่เล็กๆแต่ข้างในเนี่ยจะเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นอาการลักษณะเด่นของโรคนี้คืออาการปวดไม่สัมพันธ์กับรอยแผลครับผมแผลจะเป็นแผลใช่ครับอาจจะเป็นแผลเล็กๆนิดเดียวแต่คนไข้จะแบบปวดมากปวดแบบปวดแบบทนไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยครับครับแล้วก็ครับอันนั้นคืออาการระยะแรกนะครับที่แบบเพิ่งเป็นใหม่ๆเนาะจะปวดแบบไม่สัมพันธ์กับแผลด้านนอกนะครับระยะต่อมาก็คือตรงที่ติดเชื้อเนี่ยเริ่มบวมเป่งเช่นถ้าเป็นแขนเนี่ยก็ตรงที่ติดเชื้อจะบวมกว่าอีกข้างแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับมีอาการบวมมีลักษณะแดงมีลักษณะร้อนนะครับปวดบวมแดงร้อนนะครับถ้าลุกลามเป็นมากขึ้นลงไปลึกขึ้นอีกก็จะลักษณะเป็นผิวหนังจะเริ่มคล้ำครับผิวหนังจะเริ่มคล้ำเริ่มมีแบบเป็นตุ่มน้ำอะไรแบบนี้ขึ้นมาครับผมเดี๋ยวนะคะแล้วลักษณะของตัวแบคทีเรียที่จะแบบไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรนอกจากคำว่าใช้ว่ากินเนื้อแล้วกันแล้วลงไปมันเป็นแนวดิ่งหรือว่าเป็นแนวกว้างคะหรือทั้งสองแนวคะจริงๆมันได้ทั้งสองแนวครับคุณอรุณรัตน์นะครับคือถ้าแบคทีเรียทั่วไปที่อยู่ตามผิวหนังเนาะผิวหนังเราเหมือนเป็นกำแพงครับช่วยไม่ให้แบคทีเรียลงไปด้านล่างได้เพราะฉะนั้นแบคทีเรียทั่วไปมันก็จะแนวราบบริเวณผิวหนังเราอย่างเดียวถ้าเป็นมากขึ้นก็จะเป็นวงอักเสบแดงขึ้นมากขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ความแตกต่างคือตัวนี้คือเรามีแผลพอมีแผลมันมีช่องทางเข้าใช่ไหมครับพอมันมีช่องทางเข้าเนี่ยมันก็จะลงแนวดิ่งไปด้วยนะครับลงแนวดิ่งเลยจากชั้นผิวหนังบนสุดเนี่ยเราเรียกว่าหนังกำพร้าใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าไม่มีพ่อไม่มีแม่อะไรครับแต่เป็นชื่อเรียกของมันหนังกำพร้านะครับทำไมคนโบราณตั้งว่าเป็นหนังกำพร้าก็ไม่นั่นสิครับต้องถามคุณบัญชรผู้เชี่ยวชาญเรื่องภาษาไม่ใช่หนังแท้มันไม่ใช่มันเป็นทางอะไรสรีรวิทยาที่ไม่ใช่หนังแท้ไงเป็นหนังกำพร้าหนังแท้อยู่ตรงไหนแต่กำพร้ามันต้องหมายถึงว่ามันต้องมีบุพการีชัดเจนใช่ไหมถ้ากำพร้านี่ไม่มีบุพการีชัดเจนเอาไว้คุยกันวันหลังโอเคหนังกำพร้าครับผมหนังกำพร้ามันลึกกว่าหนังกำพร้าครับคือพอหมดชั้นหนังกำพร้าก็จะเป็นชั้นหนังแท้นะครับจะเป็นชั้นหนังแท้จริงๆชั้นหนังกำพร้ากับชั้นหนังแท้เนี่ยเหมือนเป็นปราการเหมือนกันนะครับแต่ถ้ามีแผลที่มันทะลุไปถึงชั้นไขมันนะครับคือถ้าคุณผู้ฟังลองนึกภาพตามเนาะร่างกายเราจะมีชั้นหนังกำพร้าบางๆข้างบนลงมาล่างจากหนังกำพร้าก็จะเป็นหนังแท้ใช่ไหมครับที่ใต้หนังแท้จะเป็นชั้นไขมันนะครับครับผมซึ่งชั้นไขมันเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยไขมันเป็นหลอดเลือดเนาะหลอดเลือดที่มาเลี้ยงต่างๆอะไรพวกนี้ครับตรงนี้ก็แหล่งอาหารชั้นดีของแบคทีเรียเลยครับครับผมถ้าแบคทีเรียทะลุชั้นหนังแท้ไปได้นะครับจนถึงชั้นไขมันเนาะพอถึงชั้นไขมันเนี่ยแบคทีเรียจะเติบโตเร็วมากลงใต้ชั้นไขมันลงไปอีกก็จะเป็นเขาเรียกเป็นฟาสเชียเป็นเนื้อเป็นเนื้อเยื่อที่คุมเป็นเยื่อบางๆที่คุมกล้ามเนื้ออีกทีนึงนะครับแล้วก็เป็นกล้ามเนื้อข้างในครับผมไอ้คำว่า necrotizing fasciitis เนี่ยก็คือไอ้ชั้นฟาสเชียตรงนี้ครับมันเกิดเน่าถ้าชื่อมันแปลตรงตัวนะครับคือติดเชื้อถึงชั้นฟาสเชียแล้วก็ชั้นฟาสเชียเนี่ยเน่านะครับไอตัวเยื่อกล้ามเนื้อบางๆเนี่ยครับผมโอ้แล้วเดี๋ยวนะคะใช้เวลาเร็วไหมคะการเติบโตของการขยายตัวครับผมจริงๆที่บอกว่าถ้าคือถ้ามีรูเปิดอะนะครับถ้ามีช่องทางมีรูเปิดมีแผลตำแผลบาด
แผลอะไรพวกนี้นะครับแค่หลักหนึ่งวันนะครับแค่หนึ่งวันมันก็สามารถลงไปถึงชั้นไขมันได้แล้วคือมันเปิดแล้วมันเข้าได้เลยนะครับเป็นหลักชั่วโมงเป็นหลักวันที่ติดเชื้อภายในชั้นไขมันได้นะครับและแค่ไม่กี่วันสองถึงสามวันเนี่ยสองถึงสามวันสามารถถึงชั้นฟาสเชียสแล้วเพราะอย่างที่บอกว่าชั้นไขมันบางคนถ้าผอมๆไขมันก็ยิ่งน้อยอีกบางๆอีกนะครับถ้าอ้วนๆก็ไขมันเยอะแต่ว่านั่นแหละครับแหล่งอาหารของแบคทีเรียมันก็อยู่ตรงนั้นด้วยเนาะซัพพลายอะไรมันอยู่ตรงนั้นหมดนะครับแค่ไม่กี่วัน 3-4 วันลงถึงข้างล่างแล้วครับลงถึงฟาสเชียแล้วนะครับอ๋อค่ะครับผมทีนี้แพทย์คุณหมอให้คำสำคัญของเรียนมีคำสำคัญอยู่ที่คุณหมอพูดถึงแล้วกันก็คือว่าดูแผลภายนอกดูไม่เยอะแต่ความปวดดูไม่สัมพันธ์แผลใช่ไหมคะอันนั้นคือจะบวมหรือดำใช่อันนั้นคืออาการที่ต้องสงสัยของตัวนี้เลยนะครับของโรคนี้เนาะอาการระยะแรกอย่างเลยครับก็คือมีแผลแล้วก็ความปวดเนี่ยไม่สัมพันธ์กับบาดแผลที่เราเห็นอาการระยะแรกระยะเป็นแบบไม่กี่วันแรกๆนะครับครับระยะต่อมาก็คือเริ่มแผลค่ะยังไงคะเริ่มค่ะแล้วต่อมาคือเริ่มลงลึกขึ้นเรื่อยๆตัวแผลก็จะยิ่งกว้างขึ้นมันจะเกิดลักษณะของบวมเป่งขึ้นมาครับผมแขนสมมติถ้าไปที่แขนก็จะบวมเยอะแล้วถ้าเราคำดูอาจจะเหมือนแบบคำเหมือนมีลมอยู่ภายในเนาะอธิบายยังไงดีเหมือนมีอากาศอยู่ภายในอะครับอากาศครับคำผมเป็นช่องว่างกดแล้วบุ๋มไหมคะกดแล้วบุ๋มไหมคะหมอไม่ใช่กดบุ๋มครับกดบุ๋มมันจะเป็นส่วนใหญ่เป็นน้ำแต่นี้มันจะเป็นแบบก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บคำแล้วจะก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บอยู่ภายในเหมือนหนังปูดแบบเนื้อเน่าเปื่อยนะเหมือนซากที่เน่าเปื่อยอ่ะมันจะพองฟูขึ้นมาแต่ข้างในมีตุ่มน้ำนะเป็นฟองเป็นฟองใช่ใช่ประมาณนั้นครับคือคำเราจะกรับ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 เป็นอากาศอยู่ข้างในอันคือระยะแบบระยะที่สองระยะที่สามคือเริ่มแบบผิวหนังเริ่มดำคล้ำเริ่มมีตุ่มน้ำอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่บอกนะครับบวมเยอะครับค่ะค่ะทีเนี้ยเมื่อกี้ที่พูดคือมันเหมือนกับการมีแผลเนี่ยมันเหมือนกับเรามีเมืองนึงซึ่งตอนแรกก็ปิดประตูเรารู้ว่ามีศัตรูอยู่เราก็มีทหารอยู่ปิดประตูเมืองกำแพงเมืองแต่พอมีปัจจัยที่ทำให้เอ้าอยู่กำแพงเมืองถูกเปิดศัตรูก็เข้ามาได้มาโจมตีเราได้อะไรเงี้ยนะคะนอกจากเบาหวานแล้วเนี่ยที่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำหรับคนคนนั้นนะที่ทำอาจจะทำให้เกิดภาวะโรคนี้ได้มันมีกลุ่มเสี่ยงกลุ่มอื่นอีกไหมคะที่ถ้าเขามีแผลแล้วเขาก็มีโอกาสอาจจะถูกโจมตีจากเชื้อได้เหมือนกันเด็กๆได้ไหมคะผู้สูงอายุหรือโรคประจำตัวอย่างอื่นนอกจากส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่ภูมิคุ้มกันต่ำเนาะเป็นโรคไตกลุ่มคนที่ได้ยาสเตียรอยก็จะให้กดภูมิคุ้มกันนะครับภูมิคุ้มกันต่ำก็คือจะร่างกายก็จะกำจัดตัวแบคทีเรียได้ไม่ดีนะครับทำให้แบคทีเรียมันลุกลามได้เร็วลุกลามลงได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยครับครับคนที่เป็นครับคนที่เป็น HIV ที่แบบยังกดไวรัสได้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นกลุ่มนี้ได้ความปวดนี่จะรุนแรงไหมคะคุณหมอคะปวดรุนแรงมากครับปวดเขาบอกว่าปวดแบบระดับ10เลยระดับ10คือรุนแรงที่สุดครับผมจะเป็นแบบปวดเยอะๆแล้วก็อย่างที่บอกคือปวดไม่สัมพันธ์กับแผลเนาะแผลอะดูนิดเดียวแต่แบบโอ้ทำไมคนไข้ปวดเยอะปวดทุรนทุรายปวดทรมานนะครับครับค่ะค่ะทีนี้ถ้าไปดูสถิติของประเทศไทยเป็นยังไงคือต้องบอกอย่างนี้ครับคุณดารัตน์คือโรคนี้มันไม่ใช่โรคที่ต้องรายงานเนาะเพราะฉะนั้นตัวเลขที่ไปเป็นเนี่ยจะอาจจะไม่มีคือไม่ใช่โรคไม่ได้โรคที่รายงานเพราะไม่อันตรายเราจะรายงานเฉพาะโรคที่เราเฝ้าระวังนะครับความชุกต่ำจะบอกว่ายังไงเนี่ยเป็นโรคที่ไม่พบการแพร่ระบาดไม่ได้ระบาดเป็นวงกว้างดีกว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับแล้วก็ไม่ค่อยเจอบ่อยเนาะแต่ถ้าเจอแล้วเนี่ยอันตรายร้ายแรงนะครับคือเนื่องจากมันเป็นถ้าเราดูเฉพาะตัวเชื้อนะครับไอตัวสเต็ปกรุ๊ปเอเนี่ยมันเจอได้ทั่วไปเลยก็จะมีการถ้ารายงานการติดเชื้อสเต็ปกรุ๊ปเอโหรายงานกันแบบจะรายงานกันเยอะมากๆอย่างที่บอกติดเชื้อผิวหนังธรรมดาก็รายงานได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอเป็นตัวนี้เนี่ยก็ไม่ได้รับไม่ทางกองระบาดไม่ได้เก็บรายงานไว้นะครับอย่างนี้ดีกว่าผมพูดอย่างนี้ดีกว่าแต่เพราะฉะนั้นจะไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนที่รายงานออกมานะครับตอนผมก็หลายๆท่านสงสัยต่อว่าแล้วตอนนั้นแล้วผมไปดูแล้วผมไปรู้ได้ไงนะครับ ผมเข้ารหัสเมืองไทยมันมีฐานข้อมูลฐานข้อมูลการเจ็บป่วยเราเรียกว่า HDC นะครับคือทุกโรงพยาบาลในรัฐบาลนะครับ
เครือข่ายโรงพยาบาลรัฐบาลจะต้องส่งข้อมูลเข้าฐานข้อมูลนี้เนาะแล้วเราก็ไปค้นหาโรคเนี่ยครับเข้าไปคีย์รหัสโรคแล้วก็รีส่งมาว่ามันมีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับก็ตอนนั้นก็เจอไม่เยอะครับเจอแค่หลักร้อยนะครับในหนึ่งปีนะครับค่ะซึ่งแล้วก็จะเฉลี่ยเดือนหนึ่งทั้งประเทศนะครับเฉลี่ยเดือนหนึ่งประมาณ10-20คนไม่เยอะครับแล้วก็ผมเข้าใจว่าตัวเลขตัวนี้นะไม่น่าจะใช่ตัวเลขที่แท้จริงความจริงน่าจะเยอะกว่านี้นะครับก็เลยแบบอ๋อครับค่ะแล้วทีนี้ถ้าทราบคุณหมอคิดว่าควรรายงานไหมคะจริงแล้วอะต้องอยู่ที่ความสำคัญของผู้บริหารนะครับและให้ความสำคัญแค่ไหนถ้าให้ความสำคัญมากก็อาจจะต้องรายงานนะครับแต่ถ้ามีช่วงที่ระบาดเป็นพักๆที่ผมสังเกตดูส่วนใหญ่จะเป็นระบาดช่วงกลางปีนะครับช่วงปลายหน้าร้อนเข้าหน้าฝนนะครับช่วงนั้นจะเป็นพีคสูงที่ผมเห็นอยู่ทุกปีที่ไล่มาดูค่ะนะครับค่ะเราก็สามารถให้รายงานเขาเรียกมันมีระบบการรายงานอีกแบบนึงเรียกว่า event based ก็คือรายงานเฉพาะเหตุการณ์ที่สําคัญเฉพาะเหตุการณ์ที่จําเป็นอาจจะยกโรคนี้มาแล้วบอกว่าถ้ามีเคสก็ค่อยรายงานเข้ามาเป็นเคสไปอะไรแบบนี้ครับก็ได้ครับถ้าเราให้ความสําคัญกับโรคนั้นจริงๆครับแต่ว่าเดี๋ยวนะคะมันมีคำว่านะอะไรปลนายะหน้าร้อนเข้าหน้าฝนมันก็ใกล้แล้วนะบ้านเราอาจจะสักพักไม่ใช่ภาคใต้ไม่ใช่ภาคใต้ร้อนอยู่ภาคอื่นกำลังจะสุดทางหน้าร้อนแล้วเหมือนเข้าใจว่าช่วงนั้นอาจจะต้องทำนาทำอะไรเยอะมั้งครับอ๋อใช่ก็เลยแบบเข้าใจว่าแบบนั้นก็คือตัวพฤติกรรมในช่วงนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความเสี่ยงสูงขึ้นด้วยใช่ครับแต่ว่าจริงๆอ่ะการที่รายงานมันจะได้เฝ้าระวังแล้วก็เป็นการให้ความรู้ประชาชนด้วยถูกไหมคะครับซึ่งเพราะว่าเชื้อนี่มันก็อยู่ในธรรมชาติแล้วเกษตรกรก็มีโอกาสที่จะมีแผลแล้วเราตอนนี้คนไทยก็เป็นเบาหวานอะไรกันเยอะด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นกันเยอะครับจะมีเกษตรกรไม่แพ้แล้วก็เชื้อก็อยู่ด้วยแล้วก็เตือนก็ดีนะนะคะมีความสมองครับผมก็อาจจะเป็นไปได้ครับก็จริงๆก็คือดูย้อนหลังมาโรคนี้มีมานานแล้วครับบ้านเรามีมาแบบโอ้ตั้งแต่ผมจำความได้มันก็มีโรคนี้มาแล้วนะครับสักพักแล้วใหญ่ๆเลยนะครับก็ไม่ใช่โรคใหม่นะแต่ตัวเลขเนี่ยเท่าๆเดิมทุกๆปีนะครับไม่ได้เพิ่มขึ้นลักษณะแบบคงที่อยู่ก็อยู่เฉพาะกลุ่มเท่าที่ผมดูจังหวัดนะครับจะเป็นอีสานตอนบนนะครับกับภาคเหนือตอนล่างตรงนั้นนะครับตรงนั้นจะเป็นเยอะนะครับภาคใต้เราไม่ค่อยมีนะครับครับค่ะทีนี้คำว่าโรคระบาดเนี่ยโดยส่วนตัวเข้าใจว่าโรคระบาดนี่คือจากคนจะไปแพร่เป็นคนไปสู่คนได้หรอหรือว่ามันคือการเชื้อจากธรรมชาติแล้วมันระบาดอะไรยังไงคะหมออ๋อครับผมคำว่าโรคระบาดจริงๆใช้คำว่าอะไรดีอ่ะผมใช้คำว่าระบาดก่อนแล้วกันนะครับการระบาดมีหลายนิยามเขาเรียกว่าอะไรมีหลายคำจำกัดความเนาะหนึ่งก็คือคำว่าโรคประจำถิ่นก่อนแล้วกันครับโรคประจำถิ่นเช่นบ้านเราเนี่ยเป็นโรคประจำถิ่นของไข้เลือดออกใช่ไหมครับหมายความว่าไข้เลือดออกมีอยู่แล้วทั่วไปในบ้านเราถ้ามีคนไข้ป่วยเป็นไข้เลือดออกมา1-2 คนเราคิดว่าไม่เป็นไรเพราะมันมีอยู่แล้วนะครับโรคประจำถิ่นคือมีการระบาดอยู่แล้วหรือเช่นฝีดาษวานอนมังคีพ็อกซ์นะครับเอ็มพ็อกซ์ที่เป็นว่าตะกะโรคอหิวาไม่ค่อยเป็นโรคประจำถิ่นเท่าไหร่อ๋อไม่เป็นประจำถิ่นแล้วครับฝีดาษวานอนเนี่ยจะเป็นโรคประจำถิ่นของทางแอฟริกาครับผมคือแอฟริกาเขาระบาดนะครับเป็นโรคประจำถิ่นของเขามีอยู่แล้วมีรายงานอยู่เรื่อยๆมีคนไข้ประมาณหลัก10 คนมาทุกๆปีนะครับแต่อยู่ดีๆฝีดาษวานอนตัวเนี้ยไอ้ที่เป็นคนไข้ปีหนึ่งประมาณ10 คนเพิ่มมาเป็นปีหนึ่ง200-300 คนอ่ะนั่นคือเกิดการระบาดขึ้นครับผมคือมีความผิดปกติเป็นการระบาดขึ้นมาระบาดเป็นวงกว้างขึ้นมานะครับระบาดขึ้นมาแล้วก็ระบาดข้ามไปจนถึงยุโรปใช่ไหมครับฝีดาษวานอนที่ระบาดแรกๆเป็นระบาดยุโรปแค่รายงานแค่ครั้งแรกผมจำได้ว่า5 คนนะครับ3-5 คนเนี่ยทั้งที่แอฟริการายงานเป็น10 ทุกปียุโรปไม่เคยมีระบาดเลยแต่มีแค่5 คนเขาดูว่าเป็นการระบาดแล้วครับเ
ว่าไม่ไปเกิดในพื้นที่ที่ไม่เคยมีการระบาดมาก่อนไม่เคยมีมาก่อนครับผมก็เนี่ยคือการระบาดนะครับแต่ถ้าระบาดเป็นวงกว้างระบาดข้ามประเทศเขาเรียกว่าระบาดทั่วโลกแล้วเหมือนโควิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีการระบาดข้ามทวีปก็จะเป็นแพนเดมิกคือการระบาดแบบทั่วโลกนะครับอะไรประมาณนั้นครับโรคประจำถิ่นเนาะการระบาดนะครับการระบาดเป็นวงกว้างนะครับรวมสื่อที่นำเชื้อเราไม่ได้เป็นคำจำกัดความอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เป็นความจำกัดความครับจริงๆคำว่าระบาดเนี่ยเราสามารถใช้ได้ถึงโรค NCD โรค NCD ก็คือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับอ๋อเหรอคะใช่ครับเช่นมีการระบาดของเบาหวานเนาะมีการระบาดของมีการระบาดของโรคไทรอยนะครับเคยได้ยินไหมมีการระบาดของโรคไทรอยทั้งที่มันไม่ติดกันถูกต้องครับมีการระบาดของโรคมีการระบาดของโรคไทรอยในเรือนจำแห่งหนึ่งเราก็ต้องไปดูแล้วเกิดจากอะไรครับผมคือตัวเองอ่ะเข้าใจมาตลอดเลยนะว่าระบาดเนี่ยมันจะต้องเป็นโรคที่เกี่ยวกับเรื่องการติดเชื้อเท่านั้นครับแต่ว่าที่คุณหมออธิบายก็คือว่าค่ะส่วนใหญ่มันจะเป็นที่เราใช่เคยได้ยินอะไรบางหมู่บ้านที่นครศรีธรรมราชแถวร่อนพิบูลแต่ก่อนเป็นพิษสารหนูถูกต้องครับครับเพราะว่ามันมาจากอุตสาหกรรมเหมืองทองอะไรประมาณนี้แล้วก็มีสารหนูหลุดมาในน้ำครับประมาณนั้นเพราะฉะนั้นระบาดที่คุณหมอบอกก็คือว่าบางโรคที่เป็นโรคประจำถิ่นแต่จำนวนเฉลี่ยอยู่ใกล้เคียงกันอยู่ก็แบบมีจำนวนมากขึ้นก็ถือว่าเป็นระบาดได้หรือบางพื้นที่ไม่เคยมีโรคนี้มาก่อนเลยอยู่ๆก็มีถึงจะจำนวนน้อยกว่าอีกที่หนึ่งที่เป็นโรคประจำถิ่นเขาก็เรียกระบาดได้ด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยนะคะครับคือระบาดคือเกินค่าปกติครับเกินค่าปกติของมันอย่างที่ผมบอกมีระบาดนอนหลัก10ต่อปีใช่ไหมครับขึ้นมาเป็นหลักร้อยคือเกินค่าปกติก็คือเป็นระบาดแต่อีกที่หนึ่งค่าปกติคือ0เนาะแม้ว่าจะขึ้นมา1ถือว่าเกินค่าปกติแล้วก็ถือว่าเป็นระบาดครับแต่ภาษาไทยอ่ะเขาใช้คำว่าระบาดนี่ก็คือหมายถึงเป็นวงกว้างแพร่กันเลยใช่ไหมแพร่กันนะครับใช่อันนี้คือคำว่าระบาดแต่ถ้าเราเติมคำว่าโรคระบาดไปเนี่ยก็คือโรคที่มันแพร่กระจายได้อะไรประมาณนั้นครับค่ะเป็นโรคที่แพร่กระจายส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคที่ติดเชื้อใช่ไหมครับต้องมีเชื้อมีตัวกลางอะไรมีพาหะอะไรถึงแบบแพร่กระจายไปได้ซึ่งเกิดการระบาดของโรคกับโรคระบาดเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่ใช่ไหมคะครับมีโรคติดเชื้อส่วนใหญ่โรคติดเชื้อเป็นโรคที่ระบาดแพร่กระจายกันได้ป่ะก็มีโรคติดเชื้อบางโรคที่ไม่แพร่กระจายอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะทีนี้การวินิจฉัยแบคทีเรียกินเนื้อคนเนี่ยเขาวินิจฉัยยังไงคะสำหรับการวินิจฉัยนะครับก็ดูจากอาการเป็นหลักนะครับเหมือนที่ผมบอกอาการปวดแผลเนาะไม่สัมพันธ์กับลักษณะแผลนะครับร่วมกับสามารถวินิจฉัยอย่างอื่นได้อีกเช่นเอ็กซเรย์นะสมมติเราอาจจะเอ็กซเรย์แขนดูอาจจะเห็นเป็นฟองอากาศภายในภาพเอ็กซเรย์นะครับแต่ว่าเอ็กซเรย์เนี่ยกว่าจะเห็นก็คือต้องเป็นระยะแบบหลังๆแล้วนะเกิดฟองอากาศในเนื้อแล้วเกิดฟองอากาศในใต้ชั้นผิวหนังแล้วในชั้นไขมันแล้วอะไรแบบนี้นะครับรวมถึง MRI รวมถึง CT นะครับ CT กับ MRI เนี่ยอาจจะเห็นได้เร็วกว่าหน่อยนะเห็นลักษณะของการอักเสบที่มันลึกลงไปใต้ชั้นผิวหนังครับในชั้นไขมันในชั้นกล้ามเนื้อหรือในชั้นเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อนะครับ CT กับ MRI จะเร็วกว่าหน่อยแต่เขาเรียกว่าการวินิจฉัยที่เป็นมาตรฐานจริงๆคือการผ่าตัดครับคือการผ่าเข้าไปกรีดเข้าไปแล้วก็เห็นการอักเสบอยู่นะครับซึ่งจริงๆการกรีดเข้าไปเป็นการรักษาด้วยนะครับรักษาเหมือนกับกรีดเปิดแผลนะครับอ๋อแล้วก็ใช้ยาฆ่าแบคทีเรียใช่ครับใช้ยาฆ่าเชื้อทำแผลตัดเนื้อตายตรงที่ส่วนที่เน่าเสียตรงที่เนื้อตายออกครับผมค่ะครับเชื้อกลุ่มนี้ตอบสนองตอบสนองต่อยาดีไหมครับตอบสนองต่อยาดีครับตอบสนองต่อยาดีครับผมแต่ว่าก็ต้องมีการแบบตัดเนื้อตายที่เน่าเสียนะครับออกเพื่อไม่ให้แบบลุกลามมากขึ้นนะครับแปลว่าเราคงจะต้องเสียบางส่วนไปด้วยครับส่วนแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกชั้นไขมันนะครับชั้นกล้ามเนื้อบางส่วนครับผมหลักๆเป็นที่เล็กๆก็จะเป็นไขมันที่เล็กๆครับผมก็คือคิดง่ายๆว่าอย่าปล่อยไว้นานถ้าปล่อยไว้นานก็สูญเสียเยอะใช่ครับบางส่วนอาจจะต้องตัด
ิวหนังไปด้วยเนาะอาจจะต้องแบบตัดผิวหนังหรือแบบตัดที่แบบติดเชื้อเยอะๆที่เน่าอ่ะนะครับครับผมแล้วถ้าเกิดเป็นพวกกล้ามเนื้อที่เป็นกล้ามเนื้อสำคัญกล้ามเนาะกล้ามเนื้อลายกล้ามเนื้อครับทีผ่ควบคุมการเคลื่อนไหวเนาะมันก็กระทบมากเลยเดี๋ยวถ้าเชื้อชนิดนี้เข้าสู่กระแสเลือดได้ไหมคะคุณหมอเข้าสู่กระแสเลือดได้ครับติดเชื้อในกระแสเลือดได้ครับแล้วก็ยิ่งถ้ามันลงไปถึงชั้นไขมันแล้วก็จะเข้าสู่กระแสเลือดได้ง่ายด้วยครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตรงชั้นไขมันมันเป็นแหล่งของหลอดเลือดอะไรมันเยอะนะครับตรงนั้นเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะไปกระจายไปส่วนต่างๆของร่างกายแล้วก็ไปสร้างปัญหาที่โดนที่นี่ได้หมดเลยคือถ้าเข้าติดเชื้อเข้ากระแสเลือดก็จะมีไข้นะครับมีไข้มีอะไรพวกนี้ไข้สูงเนาะครับผมคือส่วนใหญ่พอลงชั้นไขมันก็เริ่มมีไข้แล้วล่ะครับลักษณะคือมีไข้มีคือไส้อาเจียนได้มีต้องเสียถ่ายเหลวได้ครับผมอ๋อค่ะทีนี้บางความรุนแรงของโรคขั้นไหนที่จะรักษายากแล้วก็อาจจะทำอันตรายถึงตายได้คะจริงๆก็คือคนที่มีโรคประจำตัวนะครับคนที่มีโรคประจำตัวคือโรคจะอย่างที่สเตจที่ผมบอกเนาะจากแค่ลงไปถึงไขมันลงไปถึงอะไรพวกนี้ลุกโรคมันจะคนที่มีโรคประจำตัวโรคจะลุกลามได้เร็วนะครับพอลุกลามเร็วเนี่ยจะเสียหายเป็นวงกว้างก็คือจะรุนแรงกว่าคนที่แข็งแรงทั่วไปนะครับแค่ไม่กี่วันถ้าคนที่แข็งแรงอาจจะถึงแค่ชั้นไขมันใช่ไหมครับแต่ถ้าคนมีโรคประจำตัวอาจจะลึกไปถึงกล้ามเนื้อแล้วอาจจะเป็นนอกจากลงไปลึกแล้วอาจจะเป็นวงกว้างด้วยกระจายทางข้างด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือฟังดูอาการที่คุณหมอเล่าอ่ะมันน่ากลัวเนาะแต่ว่าที่เป็นข่าวดีหมายถึงว่าเป็นข้อมูลที่ฟังดูแล้วเออค่อยโล่งหน่อยก็คือว่าประสิทธิภาพของยานะคะยาดีครับแล้วก็คือจะแทนเชื้อได้ใช่ถ้าตรวจเจอได้เร็วรักษาได้เร็วก็จะกำจัดจำกัดวงไว้ได้ครับก็ดีก็โดยส่วนใหญ่คุณหมอนะพอสังเกตอย่างที่บอกครับแค่ปวดแผลไม่สัมพันธ์กับลักษณะบาดแผลเนี่ยก็จะสงสัยโรคนี้แล้วครับก็จะพยายามกรีดแผลเพื่อเปิดแผลให้กว้างขึ้นพยายามดูว่ามีเนื้อตายตรงไหนหรือเปล่าตัดออกอะไรเงี้ยครับทำแผลตรงนั้นก็จะรักษาหายจำกัดวงไว้ได้จะไม่ลุกลามถึงขนาดนั้นคนที่ป่วยจนถึงแบบเนื้อเน่าอะไรแบบนี้ครับส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนที่ไปโรงพยาบาลช้านะครับคิดว่าไม่เป็นไรคิดว่าเป็นแผลเล็กๆทำแผลเองก่อนค่อยไปหาหมอแผลข้างนอกนิดเดียวเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช่จริงๆผมว่าอันนี้มันเป็นข้อร้ายอีกอย่างหนึ่งคือนี่เหมือนกับร้ายสลับดีสลับร้ายไปเรื่อยๆเลยนะครับก็คือว่าคนไทยก็เป็นมนุษย์อดทนในโลกเหมือนกันครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุซึ่งผู้สูงอายุก็มักจะอยู่ในวัยที่มีความเสี่ยงสารพัดอย่างนะแม้แต่การที่ปลายประสาทชาไม่มีความรู้สึกเนี่ยในขณะที่โรคมันก็กินไปแล้วเขาก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไรก็ไม่ได้เป็นปัญหาดูแผลข้างนอกก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรใช่ครับมันก็มีความเสี่ยงขึ้นมาอีกครับกลุ่มเสี่ยงคือไปโรงพยาบาลชานั่นแหละครับคือก็เลยบอกว่าต้องแบบหมั่นสังเกตตัวเองบ่อยๆโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เป็นเบาหวานนะอย่างที่คุณบัญชรบอกเลยครับมีลักษณะเส้นประสาทที่ไม่ค่อยดีนะครับคือมีแผลแต่ไม่เจ็บอะครับแล้วก็พอมันไม่เจ็บก็คือปล่อยไว้ไม่เป็นไรคิดว่าไม่เป็นไรแล้วแผลด้านนอกก็เห็นแบบนิดเดียวแต่ทั้งที่ภายในแบบลุกลามไปหมดแล้วอะไรเงี้ยครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่รุนแรงครับผมที่เรียกในกลุ่มที่เป็นเบาหวานเขาก็รักษาแผลยากอยู่แล้วกระบวนการในการรักษาจะเขาเรียกแผลตัวคือเนื้อขึ้นมาเนี่ยมันจะยิ่งยากไหมคะในเมื่อกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มเสี่ยงที่เจออาการแบบนี้นะคะใช่ครับก็ถ้าเป็นเบาหวานก็พยายามตรวจมือตรวจเท้าดูบ่อยๆนะครับว่าเรามีแผลอะไรหรือเปล่าเนาะแล้วก็ถ้าเป็นแผลก็รีบรักษานะครับเดี๋ยวจะติดเชื้อง่ายๆครับผมค่ะครับแล้วก็ดิฉันเล่นถึงอย่างเกษตรกรบ้านเราเนี่ยแค่นึกถึงครอบครัวตัวเองเนาะจริงๆแล้วอันนี้อยู่เขานะคะไม่ได้อยู่ในเป็นพื้นที่ไร่พื้นที่อะไรแต่ก็เห็นเรื่องการป้องกันของเราเนี่ยเราก็ไม่ได้มีการแบบว่าป้องกันตัวด้วยเหตุผลเรื่องของการระวังเชื้อจากดินนะคะคุณหมอมันจะเป็นเหตุผลอย่างอื่นจะมากกว่าอะไรประมาณนี้นะคะค่ะตัวกลัวงูกระปากกัดที่สุด
ถูกใช่จริงจริงคุณมาพังพูดจริงใช่จริงๆบ้านเราสูงสูงแล้วกลัวสัตว์นะบ้านเราเป็นแหล่งระบาดของงูกระปะครับผมมาไหมงูกระปะก็ระบาดเห็นไหมมันพบได้ง่ายนี่ใช่ใช่บ้านเราจะมีความชุกมากกว่าครับผมไปดูในกลุ่มงูไทยอะไรก็ได้เขาเรียกกับระเบิดงูกระปะกับระเบิดเพราะว่าคือพอเราไปอยู่ใกล้ๆแล้วเนี่ยมันมักจะระเบิดใส่ได้อะมันก็จะคือจะแบบฉกแบบอย่างเต็มข้อเท้าเลยนะอ่ะนั่นก็คือเขาก็ป้องกันแหละเนาะก็ใช้รองเท้าบู๊ทที่เชื่อว่าฟันของงูนี่มันจะเข้าไม่ถึงแต่ว่าไอ้การเป็นแผลเนี่ยแม้แต่การสวมรองเท้าที่แข็งๆที่มันไม่เหมาะที่มันไม่กระชับกับเท้าไม่มีวัสดุห่อหุ้มไม่มีถุงเท้าอะไรพวกนี้มันก็ทำให้โอกาสที่จะเกิดบาดแผลได้ทั้งนั้นแหละยังไงคนทำสวนผมว่าเสี่ยงเพราะฉะนั้นเรื่องของสุขอนามัยเกี่ยวกับการดูแลเท้าที่เขาบอกว่าดูเท้าก่อนนอนทุกคืนอ่ะใช่ไหมมันมีอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับที่ว่าแบบเวลาอาบน้ำหรือเวลาต้องแบบดูเท้าอ่ะคือดูเท้าทุกวันอ่ะต้องดูเท้าทุกวันก็คือเวลาอาบน้ำฟอกสบู่ครับก็คือฟอกเสร็จก็ดูเท้าไปด้วยเนาะคือถ้าเราเป็นคนปกติครับเวลาฟอกสบู่ที่เท้าถ้าเป็นแผลเราจะแสบถูกไหมครับแต่เวลาโดนน้ำโดนสบู่มันจะแสบแต่คนกลุ่มคนที่มีโรคประจำตัวที่มีเส้นประสาทเสื่อมนะครับเขาจะไม่รู้สึกเนาะวิธีแก้คือต้องดูนะครับดูว่าพอฟอกเสร็จแล้วกำจัดสิ่งสกปรกไปแล้วเนี่ยเท้ามีแผลหรือเปล่ามีแผลตรงไหนหรือเปล่ามีแผลบาดแผลผิวหนังแตกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือเป็นแผลกดทับจากรองเท้าอะไรเหมือนที่คุณบัญชรบอกอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับถ้ามีก็ต้องรีบรักษาอย่าให้เป็นแผลแตกอย่าให้เป็นแผลเปิดครับผมของปฏิกิริยากินเนื้อคนเนี่ยมันแยกยังไงคะในกลุ่มเบาหวานที่เขาอาจจะเกิดบาดแผลหรือเกิดการช้ำอะไรบางอย่างอันนี้ฉันก็เคยได้ยินแล้วก็เคยเจอด้วยผู้ใหญ่ที่รู้จักนะคะที่ก็เสียชีวิตด้วยเกิดแบบเกิดน้ำตำเกิดแผลอะไรเนี่ยในช่วงของการไปทำสวนแล้วก็ความเห็นว่าผมขอเสนอความเห็นว่าไม่ต้องแยกหรอกครับมันน่ากลัวทั้งคู่เหรอครับครับไปโรงพยาบาลเถอะครับไม่ต่างไม่มีอะไรที่ต่างกันเดี๋ยวอยากรู้มันมีอะไรที่ต่างกันครับคือจริงๆมันก็เป็นสาเหตุได้นะถ้าเป็นแผลจากเบาหวานนะครับก็คือต้องดูว่าติดเชื้อหรือเปล่าครับดูว่าแผลนั้นติดเชื้อหรือเปล่าถ้าเป็นแผลธรรมดาไม่ได้ติดเชื้อก็ไม่เป็นไรครับยังไม่อันตรายไม่รุนแรงแต่ก็ต้องรีบรักษาให้แผลนั้นหายเพราะว่ามีโอกาสที่จะติดเชื้อตามหลังมาได้นะครับจริงๆวิธีแยกก็คือไปหาหมอนะครับถูกต้องแล้วเหมือนที่คุณบัญชรบอกให้คุณหมอตรวจดูหน่อยว่ามีลักษณะการติดเชื้อหรือเปล่าแผลมันมีทางเข้าออกมีปวดบวมแดงร้อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับดูอาการอย่างอื่นเพิ่มครับครับแต่ว่ามันก็ปวดแดงร้อนแล้วก็มีไข้เหมือนกันนะแต่ถึงคุณหมอดูจากแผลข้างนอกได้รู้เลยไหมคะว่านี่คือเป็นแบคทีเรียหรือมันเกิดเขาเรียกนะมันเกิดภาวะอะไรที่มันผิดปกติคือถ้าเป็นแผลลักษณะแผลกดทับอะครับแผลที่ไม่ได้ติดเชื้อนอกส่วนใหญ่ของแผลเบาหวานจะเป็นแผลกดทับแผลที่เป็นจะเรียกว่าแผลกดทับเดี๋ยวนึกถึงว่าคนนอนติดเตียงไหมเป็นแผลที่เกิดจากเพชเชอร์ซอเป็นเพชเชอร์เป็นแลนที่นะครับเช่นรองเท้าอะไรประมาณนั้นครับจะไม่มีลักษณะของการติดเชื้อการติดเชื้อก็คือ1คนเบาหวานไม่ค่อยปวดเนาะก็จะบวมแดงร้อนนะครับมีบวมมีแดงมีลักษณะของการอักเสบมีร้อนขึ้นมานะครับอาจจะแดงรอบๆแผลอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นแผลที่เป็นแผลเกิดจากเพชเชอร์เนี่ยก็จะไม่มีลักษณะอักเสบดังที่บอกจะเป็นแค่แผลเห็นแค่ไหนก็แค่นั้นครับผมจะเป็นแค่ตัวแผลครับครับผมแต่ว่าถ้าสำหรับคนอื่นคนที่ไม่ได้เป็นโรคที่เกี่ยวกับปลายประสาทที่มีปัญหาก็แบบที่คุณหมอบอกตั้งแต่แรกๆเลยก็คือว่ามันดูเจ็บเกินกว่าความใช่ครับตาเห็นใช่ไหมครับดูแผลเล็กๆแต่ทำไมเจ็บเยอะจังครับปวดจับโอ้ยอะไรเงี้ยค่ะถ้าอย่างนั้นแสดงว่าในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศเกษตรกรรมอย่างเช่นประเทศแบบอุตสาหกรรมประเทศนั้นแหละเนี่ยโรคนี้จะเจอน้อยมากหรือแทบไม่เลยน้อยน้อยน้อยไม่ค่อยเจอครับไม่ค่อยเจอเดี๋ยวนะคะถ้าอยู่ตอนนี้ครับตอนนั้นตอนที่ผมไปศึกษามีคนพยายามโยงมาเรื่องของยากำจัดยาฆ่าหญ้านะครับรวมถึงสารเคมีต่างๆครับพวกยาฆ่าหญ้ายากำจัดศัตรูพืชอะไรพวกนี้ว่าสัมพันธ์กันหรือเปล่ากับที่ทำให้เกิดเนื้อเน่าอ่ะนะครับก็
จริงๆมันเกี่ยวกับบาดแผลมากกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับยาหรือสารเคมีอะไรนะครับคืออืมอาจจะมีสารเคมีบางตัวที่ระคายเคืองผิวหนังแล้วทำให้เกิดผิวหนังเกิดบาดแผลได้อะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้สัมพันธ์กับเนื้อเน่าอะไรนะครับอ๋อค่ะทีนี้มันในเมื่อมันอยู่กับดินเนี่ยเชื้อพวกนี้อาจจะติดมากับพวกด้วยผลทางการเกษตรจแล้วริกง็ๆได้อยู่แล้วครับมีได้อยู่แล้วครับครับผเข้มาสู่เราร่างกายที่มีแผลโดยเราไม่ใช่เกษตรกรเป็นไปได้ไหมคะอะไรมันจะประจวบเหมาะอะไรขนาดก็เป็นไปได้ครับเป็นไปได้นะครับอ๋อค่ะค่ะแต่ก็ถือว่ามันเป็นไปได้แต่ก็มันอาจจะเป็นไปได้มันไม่มีอะไรที่แบบไม่ได้100%แต่ว่ามันเป็นไปได้แต่ก็อาจจะไม่ได้สูงมากอย่างนั้นไหมคะคุณหมอคะใช่ค่ะครับใช่ครับอืมค่ะค่ะอ่ะเพราะนั้นทีนี้ถ้ายันเวชลอาบที่เห็นว่าเกิดอาการเจ็บป่วยจากโรคนี้ก็มักจะมาจากคนที่เป็นอาชีพเกษตรกรครับผมส่สวันมผใหัญส่เชื้เปอ็โดนยตรงครับผมเกษตรกรครับผมลุยน้ำลุยสวนนะครับชาวประมงชาวประมงได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะถ้าไม่ใช่เชื้อแบคทีเรียเราติดเชื้ออื่นที่ไม่ใช่แบคทีเรียเช่นพวกไวรัสหรือเชื้ออื่นเนี่ยมันจะไม่มีลักษณะแบบว่ากินเนื้อแบบเนื้อเน่าแบบนี้หรอคะคุณหมอคะใช่ครับไวรัสจะไม่มีลักษณะอาการเนื้อเน่าเนี่ยมันเกิดจากแบคทีเรียหลังจากที่มันกินไปมันจะปล่อยสารพวกเอนไซม์อะไรออกมาแล้วก็ย่อยเนื้อได้นะครับปล่อยเอนไซม์บางชนิดปล่อยโปรตีนออกมาที่มันย่อยเนื้อตรงนี้ได้หรือบางชนิดปล่อยเขาเรียกว่าท็อกซินนะครับสารพิษของแบคทีเรียออกมาทำปฏิกิริยาตรงนี้กับเนื้อได้แต่ตัวไวรัสไม่ค่อยมีครับไวรัสจะไม่ค่อยเป็นไวรัสจะไม่มีแบบนี้ครับอ๋อค่ะค่ะทำให้คิดไปได้ว่าเอ๊ะอย่างเวลาที่แบบมีสัตว์ตายเนี่ยแล้วเขาแบบร่างเขาอยู่บนดินอย่างเงี้ยนะคะหรือถูกคนลุมฝังเนี่ยก็จะเป็นแบคทีเรียพวกนี้ไหมคะที่ได้แบบกินเนื้อเพื่อทำให้ย่อยสลายง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะใช่ครับแบคทีเรียที่ทําให้ย่อยสลายในดินเลยพวกนี้ก็จะเป็นพวกนี้แหละครับย่อยสลายซากอะไรต่างๆครับผมอ๋อแบคทีเรียรวมถึงพวกนี้ครับที่มันจะทำเอนไซม์ออกมาย่อยสลก็ายคพวืกอเนื้อพวกนี้ไม่อ๋ใช่อกินแค่เนื้อเป็นใชใช่่ไหมใช่ครับใช่ครับพวกเนื้อสัตว์ตายอะไรก็นี่แหละก็คือเป็นหนึ่งในกลไกของการย่อยสลายขเปอ็งนโไลด้กสนะลายครับวผงมจรอาหารครัอบ๋เพียงแต่ว่าเหมือนที่คุณหมอบอกแล้วอันนี้มันนึกไปนึกออกแล้วเชื่อมโยงกับที่บอกว่าคนที่ป่วยเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันต่ำนะคือถ้าเป็นคนอื่นเขาเป็นแผลข้างนอกแล้วก็อาจจะหายได้ไม่ยากนักแต่ว่าคนกลุ่มอ๋ทอี่ภูมิคุ้มกันต่ำเนี่ยเขาก็อาจจะเป็นได้เใยชอ่ะครับถ้าภูมิคุ้มกันดีๆก็อาจจะเป็นอย่างมากอาจจะเป็นแค่ฝีเป็นหนองอยู่ตรงตรงนั้นแต่ถ้าภูมิคุ้มกันไม่ดีก็อาจจะลงไปถึงด้านล่างครับไอตัวฝีหนองก็คือเม็ดเลือดขาวที่มากําจัดเชื้อแบคทีเรียนะครับครับปลอมตัวเป็นฝีขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นหนองขึ้นมานะครอับ๋อเฮ้ยตออน๋เด็กอๆผมเป็นบ่อยฝีโอตอน้เด็กคๆผุณมกระชนอนเป็คนุณฝีบ่อยมากเป็นฝีที่ไหนครับคุณบัญชรเป็นฝีทั้งตัวอ๋อครับไม่ได้ไปหาหน่วยกามาโลกใช่ไหมไม่ฝีมะม่วงไม่เคยเป็นฝีเป็ผนมอยเปู็น่ทฝี่ีตทัี่วน่องเป็นฝีที่น่องเป็นฝีที่หัวเข่าเป็นฝีที่ต้นคอเป็นฝีที่แขนเป็นเยอะมากทีเป่็นก้นที่ก้นไมคุ่ณค่มอายสัเกปเ็รนาเป็คนรทัีบ่ก้นไหมดิฉันเคยเป็นฝีที่กไม้่นเคยเป็นเคยครเปับ็นครับเคยเป็นแต่ว่าคือค่ะเป็นคือเป็นหัวแบบเนี้ยอืมครัแบบบพอเป็นรูแล้วแบบเกือบว่านิ้วเกือบสอดได้เลยตอนที่โอเรา้เอาหัวออกโหอ่ะเป็นฝีหัวใหญ่ตอนวัยรุ่นผมเป็นบ่อยจริงๆเป็นในชีวิตวัยรุ่นผมน่าจะเป็นฝีหัวใหญ่นี้สักประมาณ5-6 ครั้งนะครับครับเยอกะ็คือกลไกของกลไกการป้องกันเชื้อโรคของร่างกายครับที่เม็ดเลือดขาวนะมากินแบบมากําจัดเชื้อโรคนะเป็นฟอร์มตัวเป็นหนองขึ้นมาครับผมเป็นฝีขึ้นมาอ๋อเหรอคะไม่ถึงว่ามันสะท้อนอะไรคะคุณหมอมันสะท้อนว่าอยู่คใืนอทคี่นสกปรกหมายถึงว่า หมายถึงว่าไม่เชื่อว่าพออยู่หรืออะไรคนที่ภูมิคุ้มกันดีนะจะมีพวกเม็ดเลือดขาวมาจับกินแล้วก็จํากัดวงไม่ให้มันแพร่ไปมากกว่านี้นะครับแต่ถ้าภูมิคุ้มกันไม่ดีอย่างที่บอกครับมันก็จะทะลุลงไปด้านล่างแล้วก็กระจายเป็นวงกว้างได้กลายเป็นเรื่องดีไปซะอีกคือก็ตั้งแต่พ้นวัยรุ่นมาผมก็ไม่เป็นเลยอ่ะอืแบบมนั้นนคระับครับแต่ว่าดูแลตัวเองดีขึ้น
ดิเอ้ยดิฉันตอนเด็กมันก็เป็นฝีแต่ว่าอาจจะไม่เป็นบ่อยกับคุณชอนแต่ฉันจำได้ตอนเด็กเคยเป็นฝีที่ก้นแล้วก็ที่ก้นเนี่ยเป็นบ่อยนะแล้วก็ที่แขนฉันจำได้เลยว่ามันปวดมากแล้วก็พ่อแม่ต้องรอให้มันแก่ค่ะให้หัวมันแก่ก่อนทำไมแม่ไปซื้อกอเอียจีนแล้วไปซื้อกอเอียจีนมาแล้วก็มาลนเทียนแล้วก็แปะให้มันดูดใช่ไหมไม่ขอดิฉันใช้วิธีการหม่งเองค่ะคือไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมไม่พาดิฉันไปหาหมอนี่เราเปลี่ยนเป็นชยักษ์ว่าเปลี่ยนชื่อรายการเป็นหมอชาวบ้านไหมครับประมาณนั้นหมอชาวบ้านมันคุยได้ทุกเรื่องครับความเจ็บป่วยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนมีโอกาสใช่อันนี้มันสะท้อนถึงมันไกลการเข้าถึงสาธารณสุขเพราะว่าเราก็เป็นหมดทุกอย่างใช่ไหมคุณมาผมว่าไม่เชิงคางทูมตาแดงขอดิฉันน่ะเป็นก็คือแม่ไม่ได้คิดพาไปหาหมอเลยนะก็คือพอเป็นฝีอ่ะแม่ก็จะบอกว่าเดี๋ยวรอให้แก่อย่าเพิ่งไปบีเพราะเดี๋ยวหัวมันจะไม่ออกเราก็ต้องแบบโอยเจ็บแล้วก็จับแล้วมันก็ร้อนไงก็ต้องรอไม่ใช่เข้าไม่ถึงแม่ก็ต้องดูไม่บางอย่างหัวแก่หรือยังบางอย่างเราก็รู้แบบผิดมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าลงมาถึงรุ่นคุณพ่อคุณแม่ครับเช่นแผลน้ำร้อนลวกหรือแผลไฟไหม้คุณบัญชรกับคุณอนุรัตใช้อะไรทาเมื่อก่อนยาสีฟันยาสีฟันถูกต้องครับยาสีฟันเบอร์แรกเลยต้องเอายาสีฟันมาทาซึ่งจริงๆไม่ควรแล้วห้ามทุนโดนน้ำด้วยนะห้ามโดนน้ำเลยนะเวลาโดนน้ำร้อนลวกน้ำมันลวกห้ามโดนน้ำเลยนะในขณะที่ทุกวันนี้เนี่ยถ้าไม่มีอะไรฉันเอาน้ำราดก่อนแล้วเพราะว่าฉันต้องลดความสุกใช่ครับต้องลดความร้อนให้ได้หาน้ำแข็งหาอะไรมาประคบยาสีฟันจริงๆไม่ช่วยเลยนะบ้านทุกบ้านเลยผมว่าต้องเอายาสีฟันมาก่อนใช่แล้วคือจริงๆมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพราะว่ามันไม่สามารถอะไรนะเมื่อก่อนเราไม่มีตู้เย็นไม่แค่ความคิดว่าเอาน้ำราดไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่แล้วไงครับเพราะว่าจริงๆแล้วน้ำอ่ะมันสามารถช่วยลดอุณหภูมิช่วยยับยั้งอัตราไอความสุกของเนื้อที่มันจะสุกไปเรื่อยๆอย่างน้อยที่สุดก็ช่วยได้เพราะอุณหภูมิน้ำอ่ะมันต่ำกว่าอุณหภูมิร่างกายซะอีกใช่ครับแต่จริงยาสีฟันนี้ไม่ควรใช้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ควรใช้คือมันไม่ประโยชน์เลยมันไม่สามารถดึงเอาความร้อนออกจากแผลได้ไม่ช่วยประเด็นมันคืออย่างนี้แล้วก็มีอีกเรื่องที่เป็นความเข้าใจผิดแล้วก็ทำให้เกิดผลเสียด้วยเนาะดิฉันโตมากับนี้เลยก็คือถ้าเป็นตาแดงให้เอานมแม่หยอดนมของแม่ซึ่งจริงมันเป็นอาหารของเชื้อเลือดความปัจจัยในท้องคุณหมอคะอันนี้ผมโดนสอนว่าถ้าเป็นตาแดงต้องแลบลิ้นใส่แลบลิ้นด้วยแล้วก็เอาลิ้นกันแลบลิ้นด้วยแลบลิ้นด้วยแล้วก็ให้เอานมแม่ถ้าเกิดมีใครที่พวกมีลูกเอาหยอดตาอันนี้ถ้าเป็นไวรัสก็โชคดีไปแต่ว่าถ้าเป็นแบคทีเรียก็เป็นอาหารของเชื้อเพราะมันมีทั้งแบคทีเรียทั้งไวรัสใช่ไหมครับถูกต้องเลยครับแล้วก็ตาแดงมีได้ทั้งแบคทีเรียไวรัสแล้วก็เชื้อราด้วยครับเชื้อราโอ้แล้วถ้าเป็นคางทูมก็ต้องเอาครามที่ย้อมผ้าละลายน้ำแล้วก็มาปาดไม่รู้เกี่ยวกันยังไงแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงนี่พอบอกได้หัวข้อไปสแตนด์อัพคอมเมดี้ได้แล้วนะคะสุดสัปดาห์ได้หลายอย่างแล้วสมัยโบราณนะคะแต่ว่าที่เขาเชื่อจริงอย่างที่แทนเรียกจริงโตมาก็เป็นเด็กที่เป็นหนองอยู่ตลอดเพราะว่าเป็นแผลเนาะพอเป็นแผลก็จะเป็นหนองขาเนี่ยจะมีแต่แบบหนองขึ้นอะไรเป็นแผลเป็นฝีเป็นอะไรแบบนี้แต่พอพ้นวัยรุ่นแล้วไม่ค่อยเป็นใช่ไหมเป็นน้อยลงใช่ไหมครับเข้าเมืองแล้วคุณมาชอนต้องยอมรับว่าสมัยเด็กอะเราคือมีชีวิตอยู่กับดินคลุกทรายไงก็คือเป็นลูกชาวสวนใช่ไหมคะมันคลุกดินคลุกทรายเป็นแผลเกาบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันก็ติดเชื้อก็หมออันนั้นเราก็ไม่ได้มีความรู้แต่มองย้อนกลับไปเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุจากเรื่องนี้ก็ได้แล้วก็โดยลักษณะของเราเองใช่ไหมคะหมอครับก็จะมีชาวบ้านชอบบอกว่าเด็กๆอะไรนะน้ำเหลืองเสียใช่ไหมครับใช่ใช่โอ้ดิฉันโตมากับคำนี้เลยว่าฉันเป็นคนที่น้ำเหลืองเสียไม่เกี่ยวอะไรกับน้ำเหลืองเลยครับเนี่ยดิฉันโตมากับคำนี้เลยว่าดิฉันเป็นคนที่น้ำเสียแต่ว่าแบบคุณอรุณรัตน์แล้วก็อีกหลายคนในภาษาไทยที่เขาพูดว่าน้ำเหลืองเสียนะครับหมายถึงว่า
คนที่เป็นแผลผุพองได้ง่ายตามผิวหนังหลังจากที่เป็นแผลผุพองตามผิวหนังแล้วเนี่ยแผลที่เกิดรอยแผลเนี่ยมันจะเป็นปื้นคล้ำสีคล้ำหรือสีออกดำนี่แหละปรากฏการณ์ของคนที่เป็นน้ำมันเหลืองเสียนะในมิติสังคมไทยมันคือสิ่งนั้นซึ่งการที่เป็นแผลผุพองแล้วก็แผลมันจะกลายเป็นสีดำมันไม่ใช่เกิดขึ้นกับทุกคนนะครับเท่าที่ผมเห็นมามันเกิดขึ้นกับบางคนนะครับที่เป็นแล้วคนที่พอแผลปื้นกลายเป็นสีดำอ่ะเขาจะบอกว่าเนี่ยน้ำเหลืองเสียดิฉันเป็นทุกอย่างที่คุณมาชอนว่าคือเป็นหนองง่ายแล้วก็เป็นคนที่มีปัญหากับเรื่องการเป็นแพ้ผื่นผิวหนังแม้แต่มีรอยกดสมมติมีเสื้อผ้ากดนิดเดียวเนี้ยค่ะจะขึ้นเป็นตุ่มน้ําแล้วก็พอมันพอใช้ผื่นแพ้แล้วก็พอแห้งเนี่ยเป็นรอยสีดําเลยทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ครับวันนี้ก็ยังรอดมาได้ทุกวันนี้นับว่าเป็นปาฏิหาริย์แล้วครับทั้งเขาทั้งทางดูไม่ตาแดงน้ำเหลืองเสียเป็นสีงูกัดมาเรียมาลาเรียครับผมมาลาเรียนี่เราคัดเลือกพิธีกรมาแบบเด็กสุดยอดเลยครับเข้าได้กับทุกโลกเป็นทุกโลกครับก็สรุปว่าจริงๆแล้วแบคทีเรียกินเนื้อคนก็เป็นโรคที่ก็เจอได้ทั่วไปแต่มันก็น้อยมากแล้วก็ความน่ากลัวของมันคือว่ามันก็อาจจะรุนแรงในคนบางกลุ่มนะโดยเฉพาะคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำอย่างเช่นเป็นเบาหวานเป็นโรคไตนะเป็นโรคเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันนะกินยากดภูมิบ้างอะไรบ้างพวกนี้ก็เสี่ยงอยู่แล้วก็ทางออกที่คุณหมอบอกก็คือว่าก็ให้หมั่นสังเกตนะครับโดยเฉพาะส่วนที่เราอาจจะไปสัมผัสกับเชื้อได้ง่ายซึ่งเชื้อมักจะอยู่ที่ดินนะเพราะมันเป็นเชื้อกับการย่อยสลายนะมันก็อย่างนั้นแหละเราก็สำรวจเท้าสำรวจแผลนะถ้าเกิดมีแผลถ้าเกิดเป็นแผลถ้าเกิดเห็นว่าเป็นแผลเนี่ยอย่างแรกคือล้างน้ำสะอาดล้างด้วยสบู่อะไรให้มันได้มากที่สุดอย่างน้อยที่สุดก็ไอเชื้อแถวนั้นก็ไม่ได้โดนเนาะแล้วก็ไปทำแผลอะไรก็ว่าไปหลังจากนั้นก็สังเกตอาการนะครับถ้าเกิดมันลุกลามถึงแม้แต่ข้างนอกมันจะดูเล็กๆน้อยๆก็ตามแต่ถ้าเกิดมันรู้สึกว่าโอ๊ยมันเจ็บจังแผลเท่าแบบหัวเข็มหมุดเนี่ยแต่ทำไมมันเจ็บเหมือนกับเอามีดมาเชือดอะไรเงี้ยแล้วก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามันอาจจะเป็นมากกว่าที่เราเห็นก็ได้ต้องแถมอีกอย่างนึงเพราะว่าผู้ใหญ่ก็หูตาไม่ดีแล้วก็บางทีก็ความรู้สึกก็ไม่ค่อยดีคนหนุ่มคนสาวในบ้านอาจจะต้องช่วยเป็นหูเป็นตานะครับไปดูหนังหลานม่าแล้วก็กลับมาดูอาม่าตัวเองบ้างอะไรประมาณนี้นะว่ากินกับหนังแล้วก็กลับมาดูชีวิตจริงตัวเองนิดนึงด้วยใช่นะก็มาดูเท้าว่าท่านเป็นยังไงนะช่วยดูแลกันครับผมค่ะเอาละวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเบิร์นนะคะนายแพทย์สุภกิจธนาเจรศักดิ์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามกันได้ว่าวันพฤหัสที่3ของเดือนหน้าจะเป็นโรคอะไรนะคะขอบคุณมากค่ะคุณหมอคะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ